าให้นะครับท่านต้องที่โอเคไปเที่ยวแล้วโอเคขอบคุณครับไม่มีคนถ่ายด้วยเก่งเต็มขอบคุณค่ะอันนี้เขาเรียกว่าติ๊งเลยคะใช่เป็นอาโป้งครับผมเฮ้ยค่ะทำเลยโอเคดูทะเลบ้างดูทะเลหน่อยโอเคก็วันนี้ก็มีความสุขกันนะคะเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะมาที่ภูเก็ตกักตัวที่ภูเก็ตเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนบอกว่าตอนที่กักตัวที่กรุงเทพก็คือแทบออกจากห้องยังไม่ได้เลยแต่ที่นี่ออกได้ค่ะเพราะว่าเราตรวจโควิดเรารู้ผลแล้วว่าเราไม่มีอะไรนะคะแล้วเสร็จแล้วถึงเช้ามาเราก็สามารถเดินออกไปไหนได้อย่างเช่นวันนี้ค่ะเราก็ออกมาชมทะเลทะเลอยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยค่ะเราอยากกินส้มตำค่ะเพื่อนๆก็อยากกินส้มตำก็เลยบอกว่างั้นเราไปห้างดูซิว่าจะมีวัตถุดิบตามที่เราต้องการไหมปรากฏว่ามีค่ะ
สายสุรีก็ว่าจะตำส้มตำให้เพื่อนๆกินค่ะและที่สำคัญที่สุดพอแจ้งให้เพื่อนๆทางญี่ปุ่นทราบเขาก็ดีใจใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาจะรอกินด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำส้มตำกันค่ะ